ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องร่วมส่งกำลังใจคือที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับไทย PBS ของเราเนี่ยไปเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์คุณธิดารัตน์กับคุณธีรเดชเนี่ยเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ก่อนหน้านี้รายงานเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วก็รวมไปถึงไฟฟ้าที่หลายจุดเนี่ยถูกตัดขาดด้วยวันนี้จะพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านที่เขาอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษชาวบ้านบอกว่าหลายคนเนี่ยต้องหยุดงานนะครับทำให้ต้องการเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ที่อยากจะมาสมทบเพิ่มเติมในพื้นที่ด้วยทีนี้ต้องไปถามคุณธีรเดชงามเหลือกับคุณธิดารัตน์อนันตรัตน์กิตินะครับว่านอกจากความช่วยเหลือเรื่องนี้แล้วชาวบ้านยังกังวลเรื่องไหนบ้างไหมครับครับคุณพนักชัยครับคุณอชินีครับณตอนนี้เนี่ยคือว่าเราก็เพิ่งกลับมาจากการลงพื้นที่แล้วก็มาประจำการนะครับอยู่ที่สารกลางจังหวัดที่ศรีสะเกษแล้วก็ได้มีข้อมูลนะฮะจากชาวบ้านเนี่ยว่าส่วนใหญ่แล้วที่เขาพักอยู่ตรงนี้เป็นชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนโนนทรายคลองนั่นเองนะฮะความจริงชุมชนนี้อยู่ไกลจากสารกลางประมาณสัก1กิโลเมตรชาวบ้านเขาอพยพขึ้นมาอยู่ตรงจุดนี้ได้ประมาณสัก 1-2 สัปดาห์แล้วค่ะการเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ทำแบบง่ายๆค่ะนำเก้าอี้ที่มีอยู่แล้วในหอประชุมมาตั้งเป็นล็อกแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะแบ่งกันเป็นครอบครัวมีทั้งหมด50ครอบครัวทำกันแบบง่ายๆแต่ปัญหาที่อยู่ตรงนี้คือยามค่ำคืนแบบนี้ยุงเยอะค่ะพวกเขาเหล่านี้ไม่มีมุ้งนะคะคือวันนี้ผมลงพื้นที่ไปเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าคือมีคนเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือน้อยนะฮะแล้วพอเข้าไปสำรวจเนี่ยพบว่าทางเข้าเนี่ยแคบจริงๆและลึกมากพอลึกแล้วเนี่ยต้องใช้เรือขนาดเล็กนะครับเพื่อที่จะนำสิ่งของต่างๆเนี่ยไปช่วยเหลือกับชาวบ้านนะครับติดตามจากการลงพื้นที่ของผมครับของไรกว่ากันแล้วข้าวด้วยลูกข้าวสองกล่องข้าวด้วยลูกจับไม่ได้ข้าวเลยชาวบ้านตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับณจุดนี้ก็คือชุมชนโนนทรายทองครับพื้นที่ตรงนี้เข้าถึงยากนะครับยังมีชมรมตกปลาจังหวัดศรีสะเกษนะครับอาสาเข้ามาเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ชั้นในครับจับเลยจับไปห้อยไปแกตรงนี้ในระหว่างที่ทีมข่าวไทยพีบีเอสก็มานะครับก็พบว่าฝนนี้ตกลงมาอย่างหนักครับในระยะหนึ่งครับหลังจากที่หยุดตกแล้วเราจึงได้ทำหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการแจกจ่ายอาหารให้กับชาวบ้านกันต่อครับโอเคครับโอเคชิดมุมเลยโอ้ออกใหม่ๆเลยเก่าฮักถึงเลยทำไมลึกกว่านี้เลยก็ได้ป่ะถึงไม่ได้น้ำใจครับที่หลั่งไหลเข้ามานะครับแต่ว่าการที่จะส่งของให้ถึงมือให้กับชาวบ้านนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นจึงต้องหวังพึ่งหน่วยงานราชการด้วยนะครับว่าพื้นที่ชั้นในนั้นยังมีผู้คนต้องการสิ่งของที่จะบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้อยู่เป็นจำนวนมากนี่เป็นความพยายามของพี่ชมรมตกปลาจังหวัดศรีสะเกษนะฮะพยายามเข้าไปถึงชั้นไหนให้มากที่สุดนะฮะตอนนี้คือชาวบ้านเขาออกมาจากภายในบ้านไม่ได้ครับแขวนไว้ก็มารับไม่ได้อยู่ดีก็เลยต้องพยายามที่จะเข้าไปที่ด้านในนะครับจะค้นครับอยู่นี่ค้นครับเอาไปอยู่ตรงนี้ที่ไปก็ถามตรงนี้ไทยพีบีเอสนะครับเรายึดโยงกับประชาชนนะครับผมพยายามเลือกพื้นที่ที่ว่าเข้าไปถึงยากที่สุดนะฮะและปัญหาคือว่าพอทางแคบแล้วนะฮะต้องใช้เรือขนาดเล็กนะเพราะเป็นเรือขนาดเล็กแล้วนะฮะน้ำก็แรงอีกต่างหากในขณะเดียวกันแล้วบอกว่าการช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปถึงเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเลยนะค่ะความจริงแล้วการเกิดอุทกภัยทำให้เราเห็นทานน้ำใจจากทั่วทุกสารทิศไหลมาที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะเชื่อไหมคะว่าคนที่อยู่จังหวัดอื่นเขาโทรศัพท์มาหาร้านค้าหนึ่งเป็นร้านอาหารนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะช่วยเหลือเหลือเกินโดยการโอนเงินแล้วก็ส่งของมาเพื่อที่ให้ร้านนี้เป็นตัวแทนในการกระจายสิ่งของและอาหารไปฟังเสียงกันค่ะอันนี้คือศรีสะเกษที่เพื่อนๆแล้วก็มีมหาชัยสมุทรสาครเพชรบุรี
ภูเก็ตที่เป็นกลุ่มเพื่อนของเจ๊กาวนะคะที่รู้จักกันคาดว่าเดี๋ยวจะทำอาหารข้าวกล่องเนี่ยแจกวันละกี่กล่องละกี่วันเมื่อวานเราทำยอดไปได้700เศษ700กว่ากล่องแล้วก็วันนี้เราจะทำให้ได้เยอะมากที่สุดเพราะว่าของเราทำตลอดเราไม่มีเบรกพักว่าช่วงเช้า300ช่วงเที่ยงเท่านี้ไม่ค่ะเราทำไปตลอดจนกว่าของเราจะหมดแน่นอนค่ะเมื่อเรามาถึงจุดอพยพชั่วคราวแบบนี้แล้วเราจะต้องมาฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านว่าเขาเดือดร้อนอะไรกันบ้างคุณป้าชื่อนะคะเป็นรองประธานชุมชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าคะตอนนี้พอมาอยู่ตรงนี้เดือดร้อนยังไงบ้างก็เดือดร้อนหลายอย่างค่ะหลายอย่างอยากได้อะไรบ้างคะตอนนี้อยากได้ยาสามัญประจำบ้านและก็ที่นอนผ้าห่มผ้าอนามัยพวกสบู่ยาชีฟันอะไรอย่างนี้ข้าวสารอาหารแห้งครับอย่างวันเมื่อกี้นี้ก็มีคุณยายท่านหนึ่งก็เข้ามาแล้วก็ไม่มีผ้าห่มไม่มีเสือไม่มีอะไรมาเลยมีตะกร้าหมากมาอันเดียวทีนี้พวกเรามาก่อนก็จริงอยู่แต่เราก็ได้มานิดหน่อยไม่ได้มาหมดก็ยังจะหาเจียดๆให้แกอยู่ก็เลยอยากจะได้พวกที่นอนพวกผ้าห่มบ้างค่ะก็จะให้คนที่เขายังไม่มีพ่อได้อยู่ได้อาศัยก็คือเครื่องอุปโภคบริโภคค่ะเครื่องอุปโภคบริโภคค่ะแล้วก็อยากได้เรือขอเรือลำใหญ่แล้วก็มีคนแบบทหารเหมือนทุกปีที่ผ่านมามีทหารคอยรับเวลาจะไปดูบ้านจะไปอะไรอย่างนี้เขาก็รับไปส่งนะแต่ปีนี้ยังก็ไม่เห็นมีหรือเขาจะมีที่อื่นก็ได้เพราะว่ามันท่วมมันไม่ใช่ท่วมแต่เราใช่ไหมสูงจริงมันท่วมมันท่วมที่อื่นด้วยอันนี้ก็ไม่ว่าเขาแต่ว่าถ้ามันมีพอมีบ้างก็ขอสักลำบ้างขอสักให้มาช่วยเหลือเราบ้างอย่างนี้นะคะเดี๋ยวผมจะพิกัดให้ที่บริเวณชุมชนนะโนนทรายทองเข้าไปที่บริเวณทางเข้าวัดโนนทรายทองแต่ล่าสุดยังเห็นมีการตั้งเต็นท์เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะฮะชาวบ้านน่ารักมากพอบอกว่าไทยพีบีเอสจะมาสะท้อนปัญหาให้จดใส่กระดาษมาเลยค่ะกลัวจะจำไม่ได้อยากได้อะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วทีนี้เกี่ยวกับเรื่องไอ้ข้าวสารอาหารแห้งที่เรามาแจกนี่มันมีครอบครัวขยายทุกคนที่เขาเอามาเขาก็บอกว่าบ้านเล็กที่นึงให้คนนึงอย่างนี้นะแต่ครอบครัวขยายนี่ยังไม่ได้อย่างนี้นะเราอยากให้ช่วยเหลือจุดนี้ด้วยค่ะคือมันเร่งด่วนได้ที่ชาวบ้านด้วยกันนะฮะที่วัดมูลไทรทองตรงนี้นะฮะค่ะเอาเป็นว่าคือแบบนี้นะฮะตรงจุดนี้คือต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็รถที่จะต้องเข้าไปรวมถึงเรือด้วยต้องแบบบอกแบบนี้คุณผู้ชมคะไทยพีบีเอสเราของเรานำเสนอข่าวอย่างรอบด้านเราไปถามทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วปภ.จังหวัดศรีสะเกษชี้แจงแบบนี้ตอนนี้มันติดปัญหาโดยอุปสรรคคือเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของเรือเรื่องของรถในการช่วยเหลือตอนนี้มีการประสานไปยังจังหวัดข้างเคียงให้นำมาสมทบเพิ่มเติมแล้วก็จะช่วยชาวบ้านหลังจากนี้นั่นเองค่ะสุภาพปลดให้แล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ทางสถานีนะครับเดี๋ยวนี้หน่วยงานเกี่ยวข้องสามารถมาช่วยเหลือพวกเขาได้เลยนะครับคุณวัชรชัยครับคุณอจินีครับขอบคุณคุณธีรเดชคุณธิดารัตน์นะครับพอฟังแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่บริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษเท่านั้นเนี่ยนะครับแต่ยังรวมไปถึงใครที่พอจะมีทุนทรัพย์ทั้งเรื่องของยาสามัญประจำบ้านเข้าของแล้วก็รวมไปถึงเรือด้วยเนี่ยนะครับสามารถช่วยเหลือชาวบ้านอีกหลายจุดที่เขาได้รับผลกระทบ